ก็ระบายปกติไปนะน้ำหนักกลางๆเว้นแสงต้องอย่าลืมเว้นนะถ้าเกิดว่าเราลืมเว้นแล้วเราใช้อย่างลบๆมันจะไม่ค่อยสว่างแล้วทีนี้นะอยากให้สีขาวสว่างสว่างเราต้องเว้นกระดาษไว้นะน่ารักจังเลยปูสีน้ำตาลไว้ก่อนแล้วก็ส้มมาทับนะอันนี้ก็กดหน่อยก็จะกลายเป็นส้มน้ำตาลอันนี้ก็เป็นส้มเดิมนะเนี่ยส้มอันนี้แหละแต่ว่าอันนี้กูผสมเราเอาน้ำตาลรองพื้นไปแล้วโอ้โหนี่เทคนิคแปลกใหม่มากเลยใช่ไหมวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เทคนิคการผสมสีไม้ให้มีแสงเงานะคะรับรองว่าใครที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยจะต้องได้รับประโยชน์แน่ๆเลยในการผสมสีไม้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็น EP 2นะคะของการวาดภาพ Zero Tool นะคะคลิปนี้คุณครูจะมาสอนเทคนิคการตัดเส้นด้วยปากกาดำนะคะแล้วก็ระบายสีไม้ด้วยนะคะมาดูกันว่าคุณครูจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาสอนกันนะคะคราวที่แล้วนะคะเราวาดรูปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตัดเส้นนะคะวันนี้คุณครูลองเอาปากกาตัดเส้นมา2ชนิดให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นปากกาตัดเส้นพิกมานะคะอันนี้คุณครูจะลองเป็นเบอร์ 0.5 นะคะเพราะว่ารูปนี้ค่อนข้างจะใหญ่กว่าฝ่ามือเรานะคะแต่ถ้ารูปเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็เลือกเป็นปากกาตัดเส้นที่เบอร์น้อยกว่านี้นะคะเช่นเบอร์ 0.3 เนี่ยเวลาเราดูตรงนี้นะ 0.5 0.3 นะถ้าเกิดว่าเบอร์มันน้อยลงเส้นมันก็จะเล็กลงนะคะอย่างนี้นะคะถ้าเป็น 0.1 อย่างเงี้ย 0.1 ก็จะเป็นเส้นที่เล็กลงอีกนะคะเป็นเส้นเล็กๆเลยไว้สำหรับตัดเส้นที่ต้องการเส้นบางๆถ้าเป็น 0.3 ก็ใหญ่ขึ้นถ้าเป็น 0.5 ก็ใหญ่ขึ้นอีกนะคะก็มี 0.8 0.9 1.0 แล้วมีหลายเบอร์เลยนะคะเราก็เลือกขนาดตามรูปที่เราจะใช้ตัดนะคะวันนี้คุณครูจะใช้เป็น 0.5 แล้วกันเพราะว่ารูปนี้ก็ค่อนข้างจะใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นยี่ห้อพิกมานะคะเป็นปากกาที่กันน้ำได้นะคะก็สำหรับเวลาเราตัดเส้นแล้วก็ระบายสีน้ำเนี่ยอันนี้ก็จะเหมาะนะคะแต่ถ้าตัดเส้นทั่วไประบายสีไม้เนี่ยใช้อะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะคะอีกยี่ห้อนึงนะคะอันนี้แบบกันน้ำไม่ได้นะคะก็จะราคาถูกกว่าพิกมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้ระบายสีไม้เนี่ยก็ใช้ได้สบายๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนเทคนิคการตัดเส้นให้ดูก่อนนะคะลองดูก่อนว่าปากกาธรรมดาเนี่ยนะคะตัดเส้นออกมาเป็นยังไงนะก็ปากกาตัดเส้นธรรมดาก็ตัดเส้นออกมานะคะก็เส้นประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าปากกาพิกมาล่ะตัดเส้นแล้วเป็นยังไงนะมันก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันแต่ทีนี้ที่คุณครูบอกว่ามันกันน้ำกับไม่กันน้ำคืออะไรอันนี้แบบไม่กันน้ำอันนี้แบบกันน้ำนะลองดูซิว่าถ้ามันโดนน้ำแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะสมมติว่าเราระบายสีน้ำใช่ไหมระบายสีน้ำลงไปในอันนี้ใช้นิ้วเลยเห็นไหมว่ามันจะไม่ซึมเลือดออกมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาน้ำมาระบายใส่ปากกาสีน้ำมาระบายใส่อันที่ปากกาไม่กันน้ำเห็นไหมว่านักเรียนเห็นไหมคะว่ามันจะมีหมึกละลายออกมานะคะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็ไม่กันน้ำนะเมื่อกี้คุณครูเอามาทำกากบาทก็ไม่กันน้ำส่วนอันที่กันน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ซึมออกมาอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับการใช้สีน้ำนะคะถ้าใช้สีน้ำแล้วเราใช้ปากกาแบบไม่กันน้ำตัดเส้นเนี่ยงานมันจะพังได้เลยนะคะเพราะว่าหมึกก็จะละลายออกมาเลอะเทอะไปหมดเลยนะคะนักเรียนก็ต้องเลือกปากกาให้เหมาะสมนะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะมาลองเทสเส้นปากกาให้ดูนะคะสมมติว่าเราใช้ปากกา 0.5 ใช่ไหมถ้าเรากดเต็มที่ของปากกานะเส้นมันก็หนาประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเราใช้ปากกาแท่งเดิมนี่แหละแล้วเรายกปากกาขึ้นหน่อยเราก็จะได้เส้นเล็กลงนี่อาจจะกลายเป็น 0.3 เลยนะเนี่ยยกอีกเราอาจจะได้เส้นของ 0.1 ก็มันอยู่ที่เรายกนะคะนะคะบางทีเราก็อาจจะไม่ต้องซื้อปากกามามากมายก็ได้เราใช้ยกเอานะคะถ้าเกิดว่าใช้เล็กๆน้อยๆนะแต่ถ้าทั้งงานเราต้องการเส้นเล็กๆครูแนะนำว่าให้ซื้อแบบปากกาเส้นเล็กมาเลยจะดีกว่านะคะแต่ถ้าเล็กๆน้อยๆอ่ะสมมติว่าเส้นมันเป็นเส้นตวัดล่ะสมมติว่าเป็นเส้นโค้งแบบนี้สมมติอย่างนี้นะเป็นเส้นล่างดินสองอย่างนี้โค้งๆอย่างนี้นะก็ให้เรากดแล้วปล่อยนะกดแล้วก็โยกเห็นไหมว่าปลายเส้นเนี่ยสามารถแหลมขึ้นได้ก็อยู่ที่เรายกนะในทางกลับกันปื๊ดเนี่ยเห็นไหมถ้าเรายกแบบนี้มันก็แหลมขึ้นได้ก็คล้ายๆภูกันได้นะเส้นที่นักเรียนไม่ควรตัดนะคะ
สมมติเส้นตรงอย่างเงี้ยนักเรียนไม่ควรตัดแบบนี้นะนะอันนี้ไม่ได้นะคะมันจะเสียหายมากนะถ้าเป็นเส้นตรงนะคะนักเรียนก็ควรตัดให้เป็นเส้นตรงลากอย่างนี้นะอาจจะกั้นลมหายใจไปด้วยนิดนึงนะเพื่อทำให้เส้นมันไม่แกว่งถ้าพูดไปด้วยเส้นมันจะแกว่งฝึกลากเส้นบ่อยๆนะคะให้นักเรียนฝึกลากเส้นบ่อยๆเส้นที่เรามือเราฝืนอ่ะเราก็ต้องหมุนกระดาษช่วยสมมติเราจะทำเส้นแบบนี้นะมือเราจะฝืนให้เราเอียงกระดาษแบบนี้แต่ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราลากมันจะขดเข้ามือแล้วมันก็จะสั่นนะมันจะขดเข้ามืออย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยถนัดนะให้นักเรียนเอียงนิดนึงให้ตาเห็นปลายทางแล้วก็ลากปึ๊บจริงๆปากกาแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันอ่ะครูทำให้ดู2 อย่างเลยนะเห็นไหมหนาบางได้เหมือนกันเนี่ยถ้าตัดเส้นแบบใช้สีไม้ระบายทับเนี่ยใช้อันนี้ก็เหมาะนะคะอันนี้ก็ราคาถูกกว่า10 กว่าบาทนะคะอันนี้10 กว่าบาทอันนี้30-40นะคะแล้วแต่ร้านขายถ้าเกิดว่าเราจ่อปากกาไว้แล้วเราก็มัวแต่คุยมัวแต่พูดนะคะจ่อปากกาไว้กับกระดาษนะแล้วคุณครูยกปากกาขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นจึงเป็นไงล่ะจากเส้นเท่านี้ที่เราหยุดไว้เนี่ยเท่านี้เนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็นไหมพอเรารู้เทคนิคเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะคะถ้านักเรียนมีปากกาตัดเส้นนั้นนักเรียนลองขีดไปก่อนนะคะขีดที่กระดาษเทสเนี่ยไปก่อนให้เราใช้จนชำนาญก่อนนะเราก็มาตัดเส้นบนเนื้องานเราที่เราร่างไว้แล้วนะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะลองมาตัดเส้นรูปนี้ให้ดูกันนะคะคุณครูก็จะตัดจากซ้ายไปขวานะคะแล้วก็บนลงล่างให้ยกปากกาขึ้นนิดหน่อยนะคะเวลาปลายเส้นหมุนนะหมุนช่วยได้นะคะต้องดูว่าวงสวิงเนี่ยของมือเนี่ยมันถนัดไหมเราลองสวิงลมก่อนถ้ามันถนัดเราก็ค่อยๆตัดเส้นแล้วก็กั้นลมหายใจนิดนึงเริ่มจากเส้นสั้นๆก่อนนะคะเส้นที่มันยาวๆนักเรียนจะควบคุมยากนะคะให้เราตัดให้ถนัดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทำเส้นให้มันยาวขึ้นเราแรกๆเราฝึกใหม่ๆเนี่ยเราควรจะตัดที่เส้นสั้นๆก่อนตอนนี้เรายังเปลี่ยนแปลงได้นะสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเอาเส้นไหนเข้าเราก็ทำตอนตัดเส้นนะคะค่อยๆตัดเส้นไปให้หมดนะคะแล้วก็อีกนิดนึงการตัดเส้นเนี่ยเราตัดเฉพาะเส้นดำนะคะเส้นแสงเงาเราไม่ตัดนะคะก็ดูจากในต้นแบบของเราที่เราวาดภาพนั้นๆนะคะว่าเส้นไหนมีสีดำเราควรจะตัดเฉพาะเส้นที่มีสีดำเท่านั้นนะคะเพราะนั้นเราต้องดูก่อนทุกเส้นที่เราจะตัดนะคะเพราะว่าถ้าตัดเส้นผิดแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากมากเลยนะคะโดยเฉพาะในตาเนี่ยเส้นแสงไฮไลท์เนี่ยอย่าตัดนะคะห้ามตัดเส้นแสงไฮไลท์นะคะถ้าตรงไหนของตาไม่มีสีดำเราก็ไม่ต้องตัดนะคะคิ้วเหมือนกันถ้าคิ้วไม่มีสีดำเราก็ไม่ต้องตัดนะคะต้องดูนะเนี่ยตรงเนี้ยผมมันทับคิ้วอยู่เราก็ไม่ต้องตัดนะคะต้องเว้นดีๆอย่างเงี้ยนะตรงนี้ห้ามตัดดูทุกเส้นนะนักเรียนต้องดูทุกเส้นที่จะตัดนะตัดเฉพาะเส้นที่มีสีดำเท่านั้นนะตรงนี้มันหนาคุณครูก็ฝนน้ำหนักไปได้เลยตรงผมทับตาก็ไม่ต้องตัดดูนะว่าตรงตาตรงเนี้ยมันมีสีดำตรงไหนบ้างมันมีแค่ข้างบนอย่างเดียวแค่นี้เองนะตรงนี้มันไม่มีนะเนี่ยนี่มันมีแค่นี้มีแค่นี้นะตรงนี้มันตัดไม่ถึงนะตรงนี้ล่ะตรงนี้ตัดแล้วเว้นนะนักเรียนดูดีนะเว้นไฮไลท์อย่าไปตัดไปทั้งหมดนะมันจะลูกเล่นมันจะหายไปส่วนตรงนี้ไม่ตัดนะคะตรงนี้เป็นสีแดงที่ไม่มีเส้นขอบตรงไหนเป็นสีดำมืดๆจริงๆเลยอะลงได้เลยอย่างนี้นะเบาๆอันนี้เข้มได้
เบิ้ล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 ฮะค่อยๆตัดไปนะฝึกตัดเส้นกันไปตัดเส้นใหม่ๆก็อาจจะตัดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฝึกไปเรื่อยๆเมื่อก่อนคุณครูก็ตัดเส้นแล้วเส้นมันไม่ค่อยคมตอนแรกๆก็จะไม่ค่อยคมพอตัดไปเรื่อยๆนะคะนะนะค่อยๆลูบไปให้รู้ว่าน้ำหนักที่เรากดปากกาเนี่ยหมึกมันจะออกมาเป็นยังไงนะสำคัญต้องดูแบบทุกเส้นนะคะอย่าตัดทั้งหมดนะอย่างนี้นะตรงไฮไลท์ไม่ต้องตัดนะคะเว้นวรรคอย่างนี้เมื่อกี้เสียงมันอาจจะเบาหน่อยนะเพราะว่าครูลืมเอาไมค์มาไว้กับตัวเอาไมค์ไปวางไว้ข้างๆโต๊ะค่อยๆตัดไปตรงปากก็หันองศาดีๆปึ๊บยกขึ้นหมุนแตะเบาๆนะถ้านักเรียนวาดรูปเล็กกว่าคุณครูแนะนำให้เป็น 0.3 นะเพราะว่ารูปนี้ของครูวาดค่อนข้างใหญ่นะก็ใช้ 0.5 นักเรียนก็ใช้เป็น 0.3 แล้วกันนะคะมันจะได้ไม่หนาเกินไปค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะลืมวาดหูดูว่าข้างในอ่ะมีสีอะไรข้างในเขาดำอยู่แล้วเนาะถ้าข้างในดำเราก็ใช้ปากกาตัดเส้นทำได้เลยนะอันนี้มีใหญ่มีเล็กด้วยนะมีใหญ่มีเล็กนิดนึงแต่เฉพาะสีดำนะไฮต้องไฮไลท์ห้ามนะห้ามตัดนะดูทุกครั้งนะคะปึ๊บอุ้ยปากกามันสะดุดนิดนึงโอ้ยน่ารักน่ารักมากๆเลยทำผมก่อนไอ้พวกเส้นยาวๆต้องกั้นหายใจช่วยพยายามต่อเส้นให้ไม่มีรอยต่อนะคะการตัดเส้นในช่วงนี้ครูพรจะเร่งความเร็วในคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูตัดเส้นเร็วมากเลยนะคะจริงๆแล้วคุณครูใช้สปีดเอานะคะเพื่อแสดงขั้นตอนในการตัดเส้นให้ครบเลยนะคะแต่นักเรียนต้องค่อยๆตัดช้าๆนะคะอย่าตัดเร็วนะคะค่อยๆตัดทีละเส้นนะคะอย่าตัดเร็วตามคลิปวิดีโอที่เราเห็นนะคะก็ค่อยๆดูไปทีละเส้นนะคะก่อนตัดเส้นทุกๆเส้นเลยนะคะดูแบบจากครูก่อนนะว่าคุณครูตัดเส้นไหนบ้างนะคะก็ควรจะตัดจากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวานะคะแล้วก็ไล่จากบนลงล่างนะคะใครดูแล้วรู้สึกว่าคลิปวิดีโอนี้เร็วเกินไปนะคะแล้วก็วาดตามไม่ทันนะคะให้กดหยุดคลิปวิดีโอไว้นะคะแล้วก็เลื่อนนะคะคลิปวิดีโอนะคะไปดูในจุดที่เราไม่ทันนะคะเลื่อนย้อนไปย้อนมาดูได้หลายๆครั้งเลยนะคะการตัดเส้นก่อนระบายสีนะคะมีข้อดีตรงที่ว่าเราจะได้ลบเส้นล่างที่เป็นเส้นดินสอออกได้ก่อนนะคะงานจะได้ดูสะอาดค่ะปึ๊บโอเคตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยทีนี้ก่อนระบายสีแล้วก็หาอย่างลบสะอาดสะอาดนะคะมาลบนะคะลบเส้นดินสอออกให้หมดนะคะมันก็จะสะอาดขึ้นแต่ว่าเส้นบางเส้นเราก็ไม่ต้องลบนะอย่างที่เราร่างรายละเอียดตรงไฮไลท์ตรงตาเนี่ยเราก็ไม่ต้องลบนี่คือประโยชน์ของการตัดเส้นก่อนนะคะตอนลบก็อย่าไปลบแรงนะคะถ้าลบแรงเส้นที่ตัดก็อาจจะจืดลงนิดนึงลบเบาๆโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะระบายสีไม้ให้ดูนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เตรียมสีไม้มาวาดรูปกันนะคะวันนี้คุณครูใช้สีไม้ของสเตตเลอร์นะคะแต่จริงๆนักเรียนจะใช้ยี่ห้ออื่นๆก็ได้นะคะก็เตรียมสีออกมาก่อนว่าในภาพนี้เราจะใช้สีอะไรบ้างสีเนื้อสีผมสีชมพูเอาแดงเฉดไหนดีมีแดงโดนแสงก็แดงเงาสีส้มหน่อยโอเคใช้ได้ละก็จะมีสีกลุ่มประมาณนี้นะคะ
ก็อาจจะมีสีดำสีน้ำตาลพวกเงาอะไรอีกนิดนึงอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาเติมนะคะเตรียมสีหลักๆไว้ก่อนส่วนใหญ่ในการระบายสีไม้นะคะเราก็ระบายจากสีอ่อนๆก่อนเช่นสีเนื้อนะคะส่วนสีขาวในภาพให้เราปล่อยกระดาษนะคะไม่ระบายนะคะส่วนที่ไม่ระบายก็จะกลายเป็นสีขาวนะคะส่วนอื่นๆแล้วก็ระบายสีตามที่เราเห็นนะคะตรงนี้เราเว้นสีขาวไว้เลยนะคะเป็นตาขาวนะคะข้างในปล่อยเป็นตาขาวนะนี่เหมือนกันจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้นะอย่างนี้นะแล้วก็ระบายข้างนอกไปอย่างนี้นะระบายสีเนื้อให้ทั่วก่อนถ้าอยากระบายให้เรียบแล้วก็ค่อยๆระบายต่อๆกันไปนะคะอย่าระบายเว้นๆนะแล้วก็น้ำหนักมือที่กดดินสอให้เท่าๆกันนะคะสีมันจะออกมาสม่ำเสมอไม่เป็นเส้นๆนะคะให้เราเบาๆไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเราต้องการเข้มให้เราระบายทับเพิ่มนะคะมันก็จะเข้มขึ้นอย่าระบายเริ่มจากความเข้มนะคะเพราะว่าถ้าเริ่มจากความเข้มอ่ะส่วนใหญ่ถ้าระบายแล้วมันเข้มไปอ่ะมันจะต้องใช้อย่างลบๆอย่างเดียวนะคะก็ระบายส่วนของสีเนื้อไปก่อนนะตรงเส้นที่เราตัดเส้นสีดำไว้เราก็อย่าไปกดน้ำหนักทับมันมากนะคะมันจะกลายเป็นสีเทาอ่ะอย่างสมมุติว่าสีไม้แท่งนึงนะคะสมมติสีแดงแล้วกันสีแดงถ้าเรากดเข้มๆสีแดงนี่ก็จะเข้มประมาณนี้นะแต่ถ้าเราเบามือลงให้นักเรียนลองเล่นอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็เบาลงเป็นแถบนะแล้วก็เบาจนกว่ามันจะอ่อนไปกับกระดาษเลยนะเห็นไหมว่าเราได้สีไม้ต้องกี่เฉดแล้วเนี่ยเนี่ยได้ชมพูเข้มชมพูเข้มขึ้นอีกนะแล้วก็เข้มขึ้นอีกนะเราได้ต้องกี่เฉดแล้วก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้สีเนื้อเองก็เหมือนกันเมื่อกี้อะถ้าเกิดคุณครูกดสีเนื้อเข้มๆอะมันก็จะได้สีเนื้อนี้ซึ่งมันจะเข้มกว่านี้ใช่ไหมแต่อันนี้คุณครูก็กดเบาๆนะเพราะคุณครูต้องการสีเนื้อเท่านี้สำหรับรูปนี้เราจะเบากว่านี้อีกก็ได้แทบจะมองไม่เห็นเลยก็ได้สมมติว่าการ์ตูนรูปนั้นขาวมากๆเราก็ใช้สีเนื้ออ่อนๆก็ได้หรือสีเนื้อกลางๆก็ได้หรือว่ากดเข้มๆทั้งหน้าก็ได้อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะกดน้ำหนักมือแค่ไหนนะคะแล้วเราอยากได้สีแบบไหนนะคะเราก็ใช้น้ำหนักมือกดช่วยเอานะคะอย่างตรงคอเนี่ยมันเข้มกว่าตรงหน้าใช่ไหมกูก็ค่อยๆเอาสีเนื้อแท่งเดิมเนี่ยกดให้เข้มเห็นไหมคะว่าคอก็เข้มขึ้นแล้วเรายังไม่ได้เปลี่ยนแท่งนะคะส่วนใหญ่การ์ตูนจะชอบมีเงาตรงหัวตานะคะแหลมๆคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นิดๆนะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยก็จะทำให้เสริมให้เขาดูมีดั้งนะคะแล้วก็อาจจะมีเงาใต้ผมที่ทับหูเนี่ยก็เข้มนะเพราะหูอยู่ข้างหลังหูก็จะมีเงาด้วยตรงไหนมีเงาเราก็ยังใช้สีเนื้ออันเดิมนะคะอย่างนี้นะใส่เป็นเงาไว้ก่อนส่วนที่ลึกๆดูมีของทับก็ใส่เป็นเงาไว้เนี่ยตรงนี้ผมทับหน้าใช่ไหมผมทับหน้าก็จะมีเงาอย่างนี้นะคะภาพก็จะดูสมจริงมากขึ้นนะนี่เสร็จแล้วนะคะสำหรับส่วนใบหน้านะคะต่อไปสีชมพูนะคะตรงนี้จะมีแสงด้วยสีชมพูล่างไว้ก่อนว่ามีแสงแบบไหนให้มันมีแสงสีขาวนิดหน่อยครูก็จะล่างไว้เบาๆนะคะแสงเนี่ยเหมือนกับเขาจะตรงนี้น่าจะมีด้วยเขาจะวิ่งแบบเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันจะติดยอดผมบางยอดเท่านั้นเองนะถ้าชมพูนะถ้ากดเป็นแบบนี้ถ้าเบาแบบนี้นะอันนี้ถ้าในแบบเป็นชมพูเบาๆแล้วก็กดน้ำหนักเป็นชมพูเบาๆแบบนี้นะจับดินสอห่างหน่อยนะทำจากทางซ้ายนะมือจะได้ไม่เลอะแต่ถ้าเกิดว่ากลัวเลอะก็หากระดาษมารองตรงนี้แล้วก็เอามือวางไว้เพราะเวลาที่เราระบายมือเราจะมีความสั่นมันก็จะตรงนี้จะขยี้กับกระดาษนะแล้วมันทำให้ตรงนั้นน่ะเลอะเทอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเก็บรายละเอียดแล้วก็จับดินสอให้สั้นเบามือนิดนึงนะเพื่อเป็นการเก็บรายละเอียดเพราะว่าจับดินสอยาวๆมันจะเข้ามุมไม่ค่อยได้ตาเราคอยมองถ้าน้ำหนักเรารู้สึกว่าเข้มขึ้นให้รีบเบาเพราะบางทีระบายไปเราจะเผลอก
กดเข้มมันจะเผยแล้วกดเข้มขึ้นนะคะระบายไปแล้วก็เว้นแสงเห็นไหมแสงที่คุณครูเว้นไว้มันก็จะกลายเป็นสีขาวนะคะอย่าตัดขอบอย่างนี้นะไม่เอานะคะตัดขอบแบบนี้มันจะไม่ใช่แสงนะคะมันจะเจอขอบเส้นเนี่ยบังล็อกเอาไว้ทำให้แสงมันไม่กระจายตัวนะคะให้เราเว้นแบบไม่มีขอบนะนี่ก็เป็นอีกเทคนิคดีๆนะคะระบายตามทิศทางของสิ่งที่เราจะระบายนะคะอันนี้เป็นของแนวตั้งแล้วก็ระบายแนวตั้งเวลาระบายดินสอมันจะกุดแบนๆไปข้างหนึ่งแล้วก็หมุนดินสอสีไม้นิดนึงมันจะแหลมคมขึ้นนะแล้วก็หมุนดินสอทีละนิดกลิ้งดินสอหมุนนิดนึงมันก็จะใช้อีกมุมหนึ่งจะได้ไม่ต้องเหลาบ่อยๆเห็นไหมสิ่งที่เราเหลือไว้มันก็จะกลายเป็นแสงเราระบายเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามทิศทางของสิ่งของนะคะจะได้ไม่ออกนอกเส้นอย่าลืมเม้นสีขาวไว้ด้วยเวลาเราบายสีแล้วก็เหมือนตอนแรงเงานะคะอยากให้น้ำหนักเข้มแล้วก็กดดินสอสีไม้ถ้าอยากให้น้ำหนักอ่อนแล้วก็เบายกสีไม้ขึ้นจากกระดาษนิดนึงนะคะมันก็จะมีหนักมีเบาในดินสอสีไม้แท่งหนึ่งนะโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาใส่เงาใส่เงาแล้วก็ใช้สีเดิมนี่แหละนะให้เข้มๆเห็นไหมนี่ขีดนี่นะขีดนี่มาถึงนี่เลยนะแล้วก็ให้สีเดิมนี่แหละระบายส่วนเงานะนะเราไม่จำเป็นต้องซื้อดินสอสีไม้อะไรเยอะแยะนะแค่แท่งหนึ่งเราก็ได้ต้องหลายเฉดนะถ้านักเรียนไม่มีเฉดเดียวกับคุณครูนะคะเพราะว่าดินสอสีไม้ของแต่ละยี่ห้อเฉดมันจะต่างกันนิดๆหน่อยๆชมพูเหมือนกันก็ต่างกันเราก็ใช้เฉดที่เรามีนะคะทำไปก็ได้นะไม่เป็นไรนะแค่ให้มีน้ำหนักแสงเงาคล้ายๆกันนะเราก็ใช้ชมพูที่เรามีนะเข้มก็กดๆหน่อยหมุนดินสอไปเรื่อยๆนะนี่ยังไม่ได้เหลาเลยใช้หมุนเอาตรงนี้ใส่เงานะคะใส่เงาช่วงล่างของผมนะคะอุ้ยดินสอสีไม้ถ้าเหลาแหลมไปมันก็จะหักง่ายนะคะปึ๊บนะแล้วก็ช่วงล่างของผมอันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะทำให้ผมเนี่ยแยกเป็นชั้นขึ้นมาได้นะคะก็คือแสงและเงานะสีอ่อนคือแสงสีเข้มคือเงานะตรงนี้มีขีดขึ้นไปด้วยนี่ใส่อีกสักอันนึงตรงนี้น่าจะมีด้วยใส่เงานะคะด้านล่างของสิ่งของที่ทับผมนะคะเพื่อให้สิ่งของนี้ยกตัวมากขึ้นพอเราใส่แล้วสิ่งของก็จะดูยกขึ้นนะเหมือนอยู่บนผมจริงๆเลยเสร็จแล้วแสงและเงาของผมก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาทำตรงตากันแล้วกันนะคะเสร็จแล้วเอาสีแดงนะคะระบายตรงข้างๆตานะคะค่อยๆระบายอย่าให้ออกนอกเส้นนะสองข้างเลยตรงนี้เราไม่ได้ตัดดำไว้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะทำอีกข้างด้วยโอเคทีนี้ก็ใช้สีเขียวฟ้านะคะสีเขียวฟ้าเนี่ยทำครึ่งวงกลมด้านล่างนะแล้วก็ระบายเบาๆระบายเบาๆมันก็จะเป็นสีเขียวฟ้าอ่อนๆ นะเป็นโดนแสงทำสองข้างเลยส่วนที่เหลือนะคะเราก็มาทำสีเขียวเข้ม
หาสีที่ใกล้เคียงนะคะนักเรียนก็เทสสีไม้ก่อนนะเทสสีไม้ก่อนที่จะระบายนะคะก็ระบายกดแบบน้ำหนักกลางๆนะกลางๆไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันต้องการเข้มแล้วเราจะกดเข้มมากขึ้นนะส่วนตรงไฮไลท์สีขาวให้เราเว้นไม่ต้องระบายส่วนนั้นนะคะก็จะกลายเป็นแสงสีขาวนะคะตามจุดที่เรากำหนดไว้นะส่วนสีดำที่เราตัดเส้นไว้มันก็จะยังมองเห็นชัดเจนอยู่นะคะโอเคเป็นแบบนี้นะโอ้น่ารักเชียวทำอีกข้างด้วยนะคะก็ระบายปกติไปนะน้ำหนักกลางๆเว้นแสงต้องอย่าลืมเว้นนะถ้าเกิดว่าเราลืมเว้นแล้วเราใช้อย่างลบๆมันจะไม่ค่อยสว่างแล้วทีนี้นะอยากให้สีขาวสว่างสว่างเราต้องเว้นกระดาษไว้นะตาเราเนี่ยก็พยายามมองให้เราระบายอยู่ในขอบเขตที่เราต้องการนะคะน่ารักจังเลยโอเคเขานะคะฝั่งที่มีความหนาเนี่ยเอาสีชมพูลงหน่อยนะคะแล้วก็ระบายสีแดงนะแล้วก็เหลือตรงชมพูเราไม่ต้องระบายชมพูก็จะอยู่ช่วงนี้ประมาณนิดนึงสีชมพูก็จะมีช่วงยอดนี่นะคะช่วงความหนาแล้วด้านบนจะมีสีชมพูนิดนึงนั่นก็สีแดงหมดเลยคิ้วเขาด้วยนะคิ้วเขามีสีชมพูเป็นชมพูเข้มคิ้วก็สีชมพูเข้มนะถ้าเส้นที่ตัดมันจืดก็ตัดเพิ่มนะคะเพราะว่าเวลาเส้นที่เราตัดเส้นเนี่ยมันโดนสีอ่อนๆพวกสีโทนพาสเทลมันจะจืดลงพาสเทลก็เป็นพวกสีชมพูสีเนื้ออะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นโทนที่ออกมีสีขาวขุ่นๆอย่างเงี้ยพวกเส้นที่เราเคยตัดไว้มันจะไม่ค่อยดำมันจะจืดลงต้องมาตัดช่วยหน่อยจะได้เพิ่มความสวยงามนะคะน่ารักมากๆเลยนะตรงนี้เขาจะเป็นคล้ายๆสีทองเขียวๆนะให้เราเอาสีเขียวแบบนี้กับสีเทานะคะเอาสีเทาระบายก่อนนี่เราอาจจะต้องผสมสีนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องผสมนะคะแต่ว่าสีนี้มันน่าจะไม่มีปกติแล้วเนี่ยสีนี้คุณครูยังไม่เคยเห็นนะคะต้องผสมเอาเราก็ใช้สีเทาลงเบาๆแบบเรียบๆนะคะสีเทาลงไปก่อนมันเป็นเทาเขียวๆใช่ไหมเทามาแล้วเขียวๆก็สีเขียวๆเนี่ยระบายกดน้ำหนักนิดหน่อยพอประมาณสมมติถ้ามันมี5น้ำหนักก็1ประมาณกดน้ำหนักที่1นะคะเบาๆนะอย่างนี้แล้วก็เป็นเทาเขียวๆนะอันนี้ก็เป็นการผสมสีนะคะลงไปในกระดาษเลยนะเทคนิคนี้ก็ต้องระบายให้เรียบๆนะคะเห็นไหมเราก็ได้เทาเขียวๆแล้วเอาอีกทีอีกข้างนะก็ค่อยๆไล่น้ำหนักนะเรียงมาเรื่อยๆนะคุณครูค่อยๆเดินทางใช้สีเดินทางมาเรื่อยๆนะจากซ้ายไปขวานะคะไม่ระบายตรงนู้นทีตรงนี้ทีแล้วก็เหลือสีขาวเอาไว้กลางทางเราจะไม่เหลือนะคะอย่าให้มันเป็นด่างๆขาวๆแทรกๆเข้ามานะเสร็จแล้วเอาสีเขียวนะระบายทับทำเหมือนกันสองข้างนะอันนี้เราก็จะได้สีเทาอมเขียวๆนะเราก็จะได้สีมากขึ้นนะถ้าดูใกล้ๆเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเรียบนะเราต้องการให้กระดาษเนี่ยมันขึ้นมาผสมให้เป็นสีอ่อนนะคะเอ๊ะตรงนี้ด้วยนะต้องเข็มขัดตรงนี้ด้วยกูเอาเขียวลงก่อนแล้วกันพอดีถือเขียวไว้เอาเขียวลงก่อนแล้วเอาเทาทับก็ได้นะทำยังไงก็ได้เนี่ยเขียวมันจะสดใสเกินไปใช่ไหมคะแล้วก็เอาเทาทับแล้วแต่ถนัดนะเห็นไหมอันนี้ก็มีเทคนิคการผสมสีด้วยเ
ื่อให้เหมือนนะเราก็ต้องลองเอาสีมาทับกันดูนะแต่ถ้าเรากดเข้มๆแล้วก็มันทับยากถ้าเรากดอ่อนๆ อ่ะมันผสมได้ตรงนี้ก็จะมีเงาขีดไว้ก่อนเลยเอาสีเทาขีดไว้นะครึ่งล่างนะก็เอาสีเทาระบายให้เข้มเอาสีเทาระบายให้เข้มครึ่งล่างนะเป็นเงาอันนี้คุณครูก็จะกดน้ำหนักนะถ้ามี5น้ำหนักก็ตอนนี้น้ำหนักที่ประมาณกดประมาณ 3-4 แล้วนะคะเบอร์3เบอร์4แล้วประมาณนี้นะมันก็จะเป็นแสงและเงาเอียงๆหน่อยกดข้างล่างเห็นไหมก็จะเป็นเงาอันนี้ก็จะมืดๆด้วยเป็นเงาเหมือนกันเป็นสีส่วนเงานะก็จะเป็นเงาฝั่งนี้ก็จะมีเงาแค่ใต้ผมวาดใต้ผมก่อนนะแล้วก็โค้งแล้วก็อย่างนี้มาแล้วก็ข้างในเนี้ยเป็นเข้มเทานี่คือเงานะแต่พอเทาไปทับกับอะไรก็จะกลายเป็นเงาของสีนั้นๆ นะโอเคข้างล่างนี้หน่อยเงาซอกรักแร้อ่ะเสร็จแล้วนะส่วนเงาอ้อตรงนี้จะมืดๆหน่อยต่อไปสีส้มตรงนี้นะมันจะมีแสงตรงนี้นิดนึงให้นักเรียนขีดสี่เหลี่ยมไว้ก่อนใช้สีส้มขีดเลยก็ได้นะเสร็จแล้วก็ระบายสีส้มข้างๆนะระบายสีส้มประมาณรูปนี้นะต่อไปฝั่งนี้มันจะเป็นส้มแบบมืดๆนะฝั่งนี้นะคะให้เราเอาน้ำตาลระบายเบาๆนะเป็นเงาของสีส้มนะส้มเวลามันเข้มมันเข้มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นน้ำตาลเอาน้ำตาลระบายเบาๆนะคะปูสีน้ำตาลไว้ก่อนแล้วก็ส้มมาทับนะอันนี้ก็กดหน่อยก็จะกลายเป็นส้มน้ำตาลอันนี้ก็เป็นส้มเดิมนะเนี่ยส้มอันนี้แหละแต่ว่าอันนี้กูผสมเราเอาน้ำตาลรองพื้นไปแล้วโอ้โหนี่เทคนิคแปลกใหม่มากเลยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือน้ำตาลปกตินะที่เราลงเบาๆไว้รองพื้นพอเราส้มมาทับกลายเป็นส้มน้ำตาลนะก็จะกลายเป็นเงาของเน็กไทนะเป็นเงาของสีส้มนะสวยมากเลยเนี่ยเห็นไหมนี่สีเทานะอันนี้เทาแบบกดๆหน่อยกดเข้มๆหน่อยเทาเดิมนะอันนี้เทาแบบโดนแสงนะอันนี้เป็นเทาแบบมีเงาอะไรก็ตามที่เราต้องการให้มันเข้มขึ้นนะคะให้เราเอาสีเข้มขึ้นรองพื้นก่อนอ่ะนะเป็นดำอย่างนี้ใช่ไหมครูลงดำประมาณ 50% นะแล้วครูก็เอาเทาเมื่อกี้มาทับก็จะกลายเป็นเทาดำเพิ่มขึ้นมาอีกสีแล้วเห็นไหมอันนี้อ่อนเข้มกว่ากันใช่ไหมไอ้สองอันนี้นะกระดุม2 อันนี้เป็นเทาดำนะเทาดำก็เอาดำลงไป 50% เหมือนเดิมลงให้เรียบๆนะถ้าลงด่างก็ออกมาด่างนะคะค่อยๆเสร็จนะอย่างสวยงามเรียบร้อยคุณครูสีเทาล่างเบาๆนะแบบนี้แล้วก็เอียงเข้าทางนี้นะแล้วก็เอียงขึ้นทางนี้ตึงอย่างนี้นะตัดข้างๆเอวเฉียงลงมาแล้วก็ตรงๆลงมาอย่างนี้มีเงารักแร้นะมีเงานี่เฉียงเข้ามานะแล้วก็ตรงเข้ามาอย่างนี้ประมาณนี้อ่ะนักเรียนขีดตามคุณครูก่อนนะนะคะแล้วตรงนี้อ่ะฝั่งนี้นะฝั่งตั้งแต่ขีดนี้ลงไปนะเสื้อสีขาวเขาจะกลายเป็นสีเทาเขาเป็นเงาลงน้ำหนักเทาเบอร์อ่อนนะคะเบอร์อ่อนประมาณสักเบอร์2เบอร์1เบอร์2นะถ้ามี5น้ำหนักนะคะถ้าเห็นกระดาษเป็นขุยๆขาวๆโผล่ๆมาไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เขาโผล่มาเพื่อให้ผสมกลายเป็นสีเทาอ่อนนะคะเพราะถ้าเกิดเราไม่เหลือสีขาวๆเลยอ่ะมันจะกลายเป็นเทาเข้มเทาอ่อนสีอ่อนๆทั้งหลายแหล่มันคือสีที่ผสมกับกระดาษนะถ้าเขาเทาเข้มขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นสีขาวของกระดาษน้อยลงใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพราะเราเห็นสีขาวของกระดาษน้อยลงเราถึงเห็นเทาเป็นเข้มขึ้นถ้าเราอยากได้เทาอ่อนเราต้องเห็นสีขาวของกระดาษขึ้นมาผสมนะอย่างนี้นะถ้าเป็นสีไม้มันจะเป็นแบบนี้นะคะทำความเข้าใจตรงกันแล้วนะต่อไปตรงไหนเป็นสีขาวอีก
เส้นนี้ตรงกลางนี้เป็นสีขาวเส้นนี้เป็นสีขาวก็เป็นเทานะเสร็จแล้วต่อไปก็เหลือแดงนะแดงกับแดงเข้มสีแดงเขาเป็นสีที่เข้มข้นอยู่แล้วนะตรงนี้ด้วยคุณครูลืมขีดนี้นะเอาสีแดงระบายข้างบนเอาเป็นแดงสดๆหน่อยนะไม่เอาแดงมืดๆนะอันนี้คุณครูกดเลยนะคะถ้ามี5น้ำหนักก็กดเป็นน้ำหนัก5เลยแบบนี้นะทำตามคุณครูไปก่อนนะฝั่งแสงกดไปเลยเข้มๆวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เทคนิคการผสมสีไม้ให้มีแสงเงานะคะรับรองว่าใครที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยจะต้องได้รับประโยชน์แน่ๆเลยในการผสมสีไม้นะคะอันนี้นะแล้วก็ตรงนี้ระบายสีตรงนี้เป็นขาวตรงนี้ก็ระบายสีแดงเฉียงๆแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นแดงระบายแดงให้เสร็จก่อนนะค่อยๆไล่ลงมาจากบนลงล่างนะคะหรือก็จากซ้ายไปขวาซ้ายไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็กำลังมาทางขวาคลิปการสอนวาด Zero to นะคะเลยกลายเป็น EP 1แล้วก็ EP 2นะคะใครที่ดู EP นี้แล้วยังไม่เคยดู EP 1ก็ไปดู EP 1ก่อนนะคะ EP 1นี่จะสอนร่างภาพนะคะจะเมื่อยๆหน่อยนะคะก็เราต้องระบายเข้มๆนักเรียนบอกไม่เมื่อยเลยนักเรียนชอบเข้มๆแต่เวลาอ่อนๆนักเรียนทำไม่ค่อยได้ ใช่ไหมคะเวลาให้คุณครูให้อ่อนๆทำไม่ค่อยได้เลยแต่ถ้าให้เข้มๆสู้ตายค่ะคุณครูแต่คุณครูนี่ถ้าเจอเข้มๆอย่างนี้คุณครูขอบายนะปวดแขนปวดมือมากอันนี้เป็นขาวนะส่วนข้างๆนี้ก็สีแดงอย่าลืมเว้นขาวกันนะอย่าใจร้อนนะนะสีขาวจะเกิดขึ้นเพราะว่ากระดาษเป็นสีขาวอยู่แล้วนะต้องเว้นกระดาษไว้ถ้าเกิดนักเรียนคนไหนอยากให้ผมเขาอมส้มกว่านี้นะคะให้เอาสีเนื้อนะคะระบายทับนะเบาๆน้ำหนักเบอร์หนึ่งนะคะสีชมพูมันจะกลายเป็นชมพูอมส้มได้นะเห็นไหมว่าชมพูมันอมส้มมากขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็คือชมพูอมส้มนะคะส้มใช้สีเนื้อแทนนะเพราะว่ามันเป็นพาสเทลชนกันนะเทคนิคดีๆเพียบเลยคลิปนี้สำหรับแฟนๆ Zero Two ที่ขอมานานวันนี้คุณครูทำคลิปให้แล้วนะคะจัดเต็มเลยนะสวยจังเลยต่อไปเหลือสีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสีเทาดำเทาดำก็ไม่ยากไหนเทาดำทำไงนักเรียนลงดำไปก่อนแล้วก็เอาเทามาทับนะใครคิดเหมือนครูมั่งใครคิดเหมือนครูก็ตอบถูกนะคะลงดำไปก่อน 50% นะแล้วก็เอาสีเทามาทับนี่ลงดำแบบนี้นะขุยๆอย่างนี้แหละดูไม่เรียบแบบนี้แหละแล้วก็เอาทำเอาทับเทาเนี่ยจะเป็นตัวที่เกลี่ยให้เรียบเองโอเคถ้าเราเข้าใจเรื่องทฤษฎีสีและการผสมสีนะคะเราจะผสมสีได้ทุกอย่างเลยนะสีช็อกสีเทียนสีไม้สีน้ำมันสีน้ำใช้ทฤษฎีสีเดียวกันนะคะนะสีทุกชนิดนะคะต้องมีการผสมนะคะไม่ใช่ว่าเราซื้อมาแล้วจะมีสีแบบที่เราต้องการนะคะให้เราซื้อเป็นพันสีก็ไม่ครบค่ะมันจะมีสีหลากหลายมากๆเลยนะที่เราจำเป็นต้องผสมขึ้นมาเองนะคะสีดำก่อนนะของเอียงก็ระบายเอียงของตรงก็ระบายตรงจะได้ไม่ออกนอกเส้นนะทางของวัตถุอะวัตถุมันไปทางตรงก็ระบายตรงวัตถุมันเอียงอย่างนี้ก็ระบายเอียงนะแล้วก็ประสานกันให้ได้เท่านั้นเองเนาะระบายตรงมันชอบเลยนะบางทีของมัน
มันโค้งไงเราระบายตรงมันก็ออกนอกเส้นนะตรงนี้เป็นแดงเข้ม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 ทำไงเอาดำลงก่อนก็ได้นะถ้าเรามีสีแดงเข้มเราก็ใช้สีแดงเข้มก็ได้ถ้าเราลงดำไปก่อนอย่างนี้นะสีแดงมันจะเข้มขึ้นไหมอือหือนะอันนี้แดงปกติที่ไม่ลงดำไว้เห็นไหมอันนี้แดงปกติอันนี้แดงผสมดำแล้วเออคุณครูชอบสีนี้นะคุณครูก็จะเอาสีดำลงไปก่อนเหมือนเดิมเห็นไหมเราต้องการเข้มขึ้นก็ลงสีดำไปก่อนนะคะอันนี้เป็นทฤษฎีง่ายๆนะมันก็มีหลายทฤษฎีนะเราจะเอาสีน้ำตาลก็ได้อันนี้สีดำก็ทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายนะลงเบาๆอย่างนี้นะผ่อนน้ำหนักสีดำลงนะเหลือ 50% ระบายเรียบๆนะยังไงคะนี่เป็นการเทคนิคการผสมสีนะคะเนี่ยเทคนิคการผสมสีในภาพนะคะที่นักเรียนจะได้รู้ในคลิปนี้นะคุ้มค่ากับการรอคอยมากเลยนะคะลงไปก่อน 50% ดูซิเดี๋ยวเราจะเนรมิตให้เป็นสีแดงเข้มได้อย่างไรคลิปที่ผ่านมาส่วนใหญ่คุณครูจะแรงเงานะคะนักเรียนก็ใช้เทคนิคในการแรงเงานี่แหละมาใช้กับการระบายสีได้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะทำให้เราควบคุมน้ำหนักมือได้นะนะลงสีเทาไปให้หมดเลยส่วนสีขาวเราเว้นไว้นะมันจะมีสีขาวก็มีตรงเสื้อนะคะแล้วก็ตรงลายเส้นนี่ด้วยตาคอยมองไปเรื่อยๆอุ้ยตรงนี้ด้วยตรงนี้มีสีแดงสดอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะเนี่ยครูลืมมองนักเรียนต้องติดเบรกให้ทันนะคะดีนะคุณครูมองคุณครูจะมองก่อนที่จะระบายทุกครั้งนะตรงนี้เป็นแดงค่ะแดงปกติจัดไปเข้มๆเอาแดงทับดำอ่ะสีแดงทับสีดำลงมาเลยนะสีแดงก็จะกลายเป็นสีแดงเข้มเป็นเงาถ้าดูใกล้ๆมันก็ไม่ค่อยเรียบนะคะแต่ไม่เป็นไรเราดูไกลๆสวยพอนักเรียนที่กำลังวาดกับครูอยู่นี่ถ้าวาดแล้ววาดเสร็จแล้วอยากให้คุณครูดูผลงานนะคะก็ส่งมาให้คุณครูดูได้นะคะในเพจชื่อสอนศิลปะ Think About Art Major ปิ่นเกล้านะคะเพจ Facebook นะคะคุณครูขึ้นให้ดูแล้วนะพอเข้ามาเนี่ยเข้ามาในเพจแล้วก็กดถูกใจให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็หาคำว่ากลุ่มนะคะแล้วก็กดคำว่ากลุ่มนะมันจะมีคำว่ากลุ่มครูพรสอนศิลปะนะคะก็ขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็คุณครูก็จะเข้าไปอนุมัตินะคะไม่เกิน1วันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปส่งผลงานส่งผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆดูได้ในเพจนี้เลยนะคะเวลาเราวาดรูปสวยๆนะคะเราก็จะมีความภูมิใจใช่ไหมคะแล้วเราก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้รับชมนะคะผลงานเรานะคะบางคนก็บอกว่าไม่เคยวาดรูปเลยนะคะพอดูคลิปสอนครูพรแล้วก็ลองฝึกดูแล้วก็สามารถวาดได้นะคะมีความภูมิใจนะคะอยากส่งให้คุณครูพอและเพื่อนๆดูนะคะก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะเมื่อยมือกันทีเดียวเชียวนะคะเห็นไหมคะว่าเราก็ได้สีแดงเข้มซึ่งเป็นเงานะคะเงาของเวลาเขาชะโงกตัวเนี่ยเขาชะโงกหน้ามาเนี่ยตัวเขาก็จะบังแสงนะคะก็จะเกิดเงาซึ่งทำให้ภาพเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็ดูสมจริงนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการสร้างเงาง่ายๆนะคะตรงนี้ลงสีเทาทับเข็มขัดให้เป็นเข็มขัดเข้มนะเป็นเทาดำคล้ายๆอันนี้นะคุณครูมีคลิปที่ไปสอนของสเตตเลอร์นะคะเป็นการสอนวาดภาพเหมือนนะคะนักเรียนสามารถไปกดติดตามนะคะเข้าไปในเพจของสเตตเลอร์แล้วก็เข้าไปรับชมได้เลยนะคะเป็น EP 6นะคะที่คุณครูพรสอนไว้ก็เป็นเทคนิคดีๆไม่อยากให้พลาดเลยนะคะเข้าไปดูกันนะคะ
การ์ตูนเนี่ยเขาก็มีแสงและเงานะคะแต่เขามีไม่ละเอียดเท่าภาพเหมือนนะคะถ้าเข้าไปแล้วก็เข้าไปรับชมแล้วก็คอมเมนต์บอกว่ามาจาก YouTube ให้คุณครูรับทราบด้วยนะคะว่าใครตามมาจาก YouTube มาดูบ้างนะเข้าไปรับชมได้เลยนะคะของสเตตเลอร์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาลิงก์แปะไว้ที่รายละเอียดข้างล่างคลิปไว้ให้ละกันนะคะให้นักเรียนเข้าไปดูกันต่อไปนักเรียนก็ลองเพิ่มเส้นสีดำนะคะที่มันจืดจางไปนะคะให้เข้มนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่มารับชมนะคะคงจะได้เทคนิคดีๆไปเยอะเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะก็กด Subscribe ไว้นะคะเผื่อเราอยากจะรู้เรื่องศิลปะมากขึ้นดูซิว่ามาดูกันว่าครูพรจะเอาเทคนิคดีๆเรื่องอะไรมาสอนกันบ้างนะคะช่วงครูลืมนิดนึงตรงนี้สีส้มค่ะลืมแล้วเนี่ยจะจบคลิปแล้วเนี่ยเว้นขาวนิดนึงจะได้ดูแบบแสงสว่างอันนี้เขียวเทาใช่ไหมเขียวและเทาโอเคเขียวตุ่นๆนะสีเนี่ยยังทับกันได้นะสมมติว่าเราอยากให้แดงเข้มกว่านี้เราก็เอาดำทับได้นะก็ทับเบาๆทับไปได้เรื่อยๆนะคะค่อยๆทับไปตรงแสงเงาห้ามตัดเส้นดำนะใครรู้สึกว่าคุณครูพรสอนแล้วเข้าใจง่ายนะคะอยากจะเรียนกับครูพรโดยตรงก็เข้าไปสมัครเรียนกับครูพรได้นะคะที่ศูนย์ศิลปะ Think About Art Major ปิ่น9นะคะคุณครูสอนอยู่ที่ Major ปิ่น9ชั้น2นะคะก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็มาสมัครเรียนกันได้นะคะคุณครูพรก็สอนรอบหนึ่งไม่เกิน4คนนะคะถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเราระบายสีไม้ไปแล้วเรามาตัดเส้นมันจะลื่นหน่อยนะคือเส้นมันจะเบรกยากนักเรียนต้องใช้ความระมัดระวังเกรงข้อมือหน่อยเวลาเราตัดเส้นทีหลังเวลาระบายสีไม้ไปแล้วมันจะลื่นปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยนะคะโอเคงานก็เสร็จแบบเรียบร้อยดีนะคะหวังว่าคงถูกใจแฟนๆ Zero Two นะคะถ้าอย่างนั้นเจอกันในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย